สวัสดีครับตอนที่3นะครับเราก็กำลังจะมาศึกษานะครับเรื่องบทนิยามแล้วก็ทฤษฎีบทของลิมิตนะครับวัตถุประสงค์ของตอนที่3นี้นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานิยามนะครับแนวคิดแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานของลิมิตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราลองมาตั้งคำถามเล่นๆดูนะครับว่าลิมิตของฟังก์ชันคืออะไรนะครับทีนี้การที่จะตอบคำถามนี้เราลองมาพิจารณานะครับตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสมมุติเรามีฟังก์ชัน f(x) นะครับซึ่งมีสูตรคือ x กำลัง2บวก x นะครับลบ6แล้วทั้งหมดหารด้วย x ลบ2นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราหาค่าของฟังก์ชันที่จุด2นะครับค่าของฟังก์ชันที่จุด2ไม่นิยามนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวส่วนใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นเราก็จึงอยากที่จะพิจารณานะครับพฤติกรรมนะครับของฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2นะครับแต่ไม่เท่ากับ2เราอยากจะรู้ว่าค่าของ f(x) มีค่าเป็นอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วเรามีวิธีการพิจารณานะครับ2แบบนะครับเราลองมาดูแบบแรกนะครับก็คือเราจะทำการสร้างตารางนะครับเพื่อดูแนวโน้มค่าของฟังก์ชันนะครับโดยการพิจารณาเลือกค่า x บางค่านะครับที่มีค่าเข้าใกล้2นะครับดังตารางต่อไปนี้นะครับสังเกตเห็นว่าเรามีตารางนะครับซึ่งแถวด้านบนนะครับก็คือแทนค่าของ x นะครับที่ใกล้ๆ2นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหยิบค่านะครับที่เข้าใกล้2นะครับมันจะมีอยู่2ทิศนะครับก็คือเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนั่นก็คือค่า x ที่น้อยกว่า2นะครับตัวเลขที่เราหยิบมาหาค่านะครับก็จะมี 1.9 1.99 แล้วก็ 1.999 นะครับส่วนตัวเลข x นะครับที่เข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับที่หยิบมาก็จะมี 2.1 2.01 แล้วก็ 2.001 นะครับเสร็จแล้วนำตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับใส่เข้าไปในสูตรตัวนี้นะครับเพื่อคำนวณหาค่า f ที่จุดดังกล่าวนะครับก็จะได้ค่าของฟังก์ชันนะครับดังที่ปรากฏนะครับก็จะมี 4.9 4.99 4.999นะครับ 5.1 5.01 แล้วก็ 5.001 นะครับจากตัวเลขที่เราลองสุ่มนะครับหยิบมาเพื่อพิจารณาหาค่าของฟังก์ชัน f นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่านะครับเมื่อ x นะครับมีค่าเข้าใกล้2นะครับทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับของเส้นจำนวนเราจะได้ค่าว่าค่าของฟังก์ชัน f(x) นะครับมีค่าประมาณ5นะครับหรือเข้าใกล้5นั่นเองนะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการพิจารณานะครับดูค่าลิมิตนะครับของฟังก์ชัน f นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2วิธีนี้ก็คือให้เราพิจารณากราฟนะครับโดยพิจารณานะครับฟังก์ชัน f(x) นะครับซึ่งก็คือ x กำลัง2บวก x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวเศษเนี่ยนะครับเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณอยู่กับ x บวก3นะครับเสร็จแล้วเราก็นำ x ลบ2นะครับตัดกับตัวส่วนข้างล่างดังนั้นเราก็จะเลยเหลือสูตรนะครับอยู่แค่ x บวก3นะครับแต่เมื่อกี้สิ่งที่เราทำไปก็คือต้องระวังนะครับเราตัดตัวแปรกับตัวแปรนะครับก็คือก้อนของ x ลบ2กับ x ลบ2นะครับการที่เราจะทำอย่างนี้ได้นะครับก้อนของตัวแปรตัวนั้นนะครับจะต้องไม่ใช่0นะครับเพราะว่าเราทราบใช่ไหมครับว่า0ส่วน0ไม่เท่ากับ1นะครับดังนั้นเราอยากจะทำการตัดนะครับทำได้นะครับแต่เราต้องโน้ตไว้หน่อยนึงว่า x ลบ2นะครับที่เราตัดไปนะครับมันจะต้องไม่ใช่0นั่นก็คือ x จะต้องไม่เท่ากับ2นั่นเองนะครับดังนั้นเราเอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปวาดกราฟก็คือเราให้ y เท่ากับ f(x) หรือ y เท่ากับ x บวก3นะครับเราจะได้หน้าตากราฟเป็นรูปง่ายๆนะครับก็คือรูปเส้นตรงนั่นเองนะครับเป็นรูปเส้นตรงนะครับที่มีจุดตัดแกน y ก็คือเลข3นะครับแล้วก็สโลปเท่ากับ1นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟของเส้นตรงเส้นนี้นะครับเมื่อ x มีค่าเท่ากับ2นะครับกราฟจะมีรูนะครับนั่นก็คือค่าของฟังก์ชันไม่นิยามที่จุด2นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับจากรูปกราฟนะครับถ้า x เข้าใกล้2นะครับเราให้ค่า x เข้าใกล้2ไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวานะครับค่าของฟังก์ชันนะครับจะมีค่าเข้าใกล้เลข5นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปว่าจากกราฟนะครับถ้า x เข้าใกล้2ค่าของฟังก์ชันก็มีค่าเข้าใกล้5นะครับดังนั้นจากทั้ง2วิธีนะครับเราก็ได้ข้อสรุปในทำนองเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าไม่ว่าเราจะพิจารณาจากตารางนะครับหรือว่าพิจารณาจากกราฟนะครับ
ถ้า x มีค่าเข้าใกล้2แล้วเราจะได้ว่าค่าของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเข้าใกล้5นะครับพฤติกรรมของฟังก์ชันลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะแทนมันได้ด้วยสัญลักษณ์นะครับดังต่อไปนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือ lim นะครับย่อมาจากคำว่า limit นะครับ limit นะครับของฟังก์ชัน f(x) ซึ่งในที่นี้ก็คือมีสูตรว่า x กำลัง2บวก x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเราก็ให้สัญลักษณ์เป็น x แล้วก็ลูกศร2นะครับอยู่ใต้ limit มีค่าเข้าใกล้5หรือเท่ากับ5นั่นเองนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูนิยามนะครับของ limit ที่แท้จริงนะครับบทนิยามก็คือบอกว่าเราจะกล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนจริง l นะครับ l ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับแล้วเราก็จะอ่านสัญลักษณ์ตัวนี้ว่าลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x ลูกเข้าสู่ a นะครับมีค่าเท่ากับ l นะครับนิยามจริงๆของมันก็คือบอกว่าสำหรับทุกๆจำนวนจริงเอปซิลอนใดๆนะครับที่มีค่ามากกว่า0นะครับเราจะต้องสามารถหาค่าเดลต้านะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขึ้นอยู่กับเอปซิลอนตัวนี้นะครับที่มีค่ามากกว่า0ที่ทำให้ได้ว่าสำหรับ x ใดๆนะครับ absolute x ลบ a นะครับน้อยกว่าเดลต้าแล้วนั่นก็คือบอกว่าสำหรับ x ใดๆที่ x อยู่ห่างจาก a นะครับน้อยกว่าเดลต้าแล้วเราจะต้องได้ว่า absolute ของ f(x) ลบ l จะต้องมีค่าน้อยกว่าเอปซิลอนนั่นเองนะครับหรือค่าของฟังก์ชัน f ที่จุด x ดังกล่าวจะต้องห่างจาก l นะครับไม่เกินเอปซิลอนนั่นเองนะครับซึ่งบทนิยามตรงนี้เขียนอยู่ในเทอมของเอปซิลอนเดลต้านะครับซึ่งยากต่อการที่จะเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูนะครับบทนิยามถัดไปก็คือเราแปลงนะครับภาษาที่อยู่ในเทอมของเอปซิลอนกับเดลต้านะครับให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือบทนิยามต่อไปนี้นะครับเรียกว่าเป็นบทนิยามแบบไม่เป็นทางการก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือเราจะกล่าวว่าลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนจริง l นะครับก็ต่อเมื่อ2ข้อต่อไปนี้ต้องเป็นจริงนะครับข้อที่1ก็คือว่า f(x) นะครับเราสามารถประมาณได้ด้วยค่า l นะครับสำหรับค่า x ใดๆนะครับที่ใกล้นะครับแต่ไม่เท่ากับค่า a นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าการประมาณค่าในข้อที่1เนี่ยนะครับเราสามารถทำให้ใกล้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับโดยการเลือกค่า x นะครับที่ใกล้เพียงพอกับค่า a นั่นเองนะครับถัดมานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงการคำนวณนะครับเรามาดูทฤษฎีบทนะครับที่เอื้อนะครับต่อการคำนวณค่าของลิมิตทฤษฎีบทชุดแรกนะครับก็คือบอกว่านะครับถ้าเกิดเราให้ L M A แล้วก็ C นะครับเป็นจำนวนจริงใดๆข้อที่1เขาบอกว่าถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ L นะครับแล้วก็ลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ a เท่ากับ m นะครับแล้วเราจะต้องได้ข้อสรุปว่า L จะต้องเท่ากับ m นะครับหรือพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าถ้าลิมิตหาค่าได้นะครับค่าที่ได้จะต้องมีเพียง1เดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อ2นะครับบอกว่าลิมิตของค่าคงตัว c ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a สังเกตดูนะครับ a ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ c นะครับเราจะได้ว่าค่าของลิมิตจะต้องเท่ากับ c นั่นเองนะครับนั่นก็คือลิมิตของค่าคงตัวใดๆได้ค่าคงตัวตัวนั้นกลับมานั่นเองนะครับส่วนข้อ3ก็คือลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองครับทันมาต่อไปเราลองดูตัวอย่างนะครับของการนำทฤษฎีบทต่อไปนี้ไปใช้นะครับก็คือตัวอย่างนี้ก็จะเห็นง่ายๆนะครับลิมิตของ e นะครับ x เข้าใกล้ลบ2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ e นะครับเนื่องจากว่า e เป็นค่าคงตัวนะครับเป็นจำนวนอัตตรรกยะนะครับข้อ2ก็คือว่าลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้6นะครับก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองเหมือนกับว่าเราแทน x ด้วย6นะครับถัดมามาดูทฤษฎีบทอีกหนึ่งชุดใหญ่นะครับก็คือทฤษฎีบทชุดที่2นะครับบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชันอยู่2ตัวนะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ l นะครับแล้วก็ลิมิตของอีกฟังก์ชันนึงก็คือ g(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ m นะครับข้อที่1เขาบอกว่าอะไรข้อที่1เขาบอกว่าลิมิตของ f(x) บวกหรือลบ g(x) นะครับเท่ากับลิมิตของ f(x) บวกหรือลบลิมิตของ g(x) นะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถแจกลิมิตนะครับเข้าไปที่ผลบวกหรือผลต่างระหว่าง2ฟังก์ชันได้นั่นเองนะครับ
ข้อ2บอกว่าเรามีลิมิตของ c นะครับซึ่งค่าเป็นค่าคงตัวนะครับคูณอยู่กับฟังก์ชัน f(x) เราสามารถดึง c นะครับออกมาอยู่ด้านหน้าของลิมิตนะครับกลายเป็นลิมิตของ c โทษทีนะครับเป็นค่าคงตัว c คูณอยู่กับลิมิตของ f(x) นะครับหรือก็คือ c คูณกับ l นั่นเองนะครับข้อ3นะครับคล้ายๆกับข้อที่1ก็คือว่าลิมิตของผลคูณนะครับระหว่าง f(x) กับ g(x) เท่ากับผลคูณของลิมิตระหว่างลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับลิมิตของ g(x) นั่นเองนั่นก็คือลิมิตแจกได้ในผลคูณนะครับเสร็จแล้วนะครับอีก1ชุดใหญ่นะครับก็คือข้อ4คล้ายๆข้อ3นะครับนั่นก็คือลิมิตสามารถแจกได้ในผลหารนะครับแต่ต้องพึงระวังไว้หน่อยนะครับจะแจกลิมิตเข้าไปในผลหารนะครับลิมิตของตัวส่วนนะครับต้องมั่นใจนะครับนั่นก็คือ m จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับถ้าเท่ากับ0เราไม่สามารถแจกได้นะครับทีนี้ข้อ5ก็คือถ้าเรามีว่านะครับเรามีลิมิตของฟังก์ชันตรรกะนะครับก็คือมีตัวเศษกับตัวส่วนนะครับถ้าลิมิตของตัวเศษนะครับไม่เท่ากับ0นะครับนั่นก็คือลิมิตของ f(x) หรือ l นั่นเองนะครับไม่เท่ากับ0แต่ค่าลิมิตของตัวส่วนนะครับซึ่งก็คือ m นะครับลิมิตของ g(x) เท่ากับ m นะครับเท่ากับ0แล้วเราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าลิมิตของฟังก์ชันตรรกะตัวนี้หาค่าไม่ได้นั่นเองนะส่วนข้อที่6นะครับก็คือลิมิตของ f(x) ยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับลิมิตของ f(x) นะครับแล้วค่อยยกกำลัง n ทีหลังนั่นก็คือเวลาเรามีฟังก์ชันยกกำลังนะครับเราสามารถยัดลิมิตไปที่ตัวฐานได้เลยนะครับถัดมาชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่า f(x) นะครับอยู่ในรากที่ n นะครับเราก็จะแบ่งนะครับ n ออกเป็น2กรณีก็คือรากที่เป็นเลขรากเลขคี่กับรากที่เป็นรากเลขคู่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นรากเลขคี่นะครับเราสามารถยัดลิมิตเข้าไปที่ใต้รากได้เลยนะครับแต่สำหรับรากเลขคู่ต้องพิจารณาหน่อยนึงนะครับก็คือเวลาจะยัดลิมิตเข้าไปแล้วลิมิตของด้านในจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับอันนี้มาจากความจริงที่ว่าเราทราบว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใต้รากที่เป็นเลขคู่นะครับต้องมีค่าเป็นบวกนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะครับเสร็จแล้วข้อสุดท้ายก็คือลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวยกกำลังซึ่งกันและกันนะครับ f(x) ยกกำลัง g(x) นะครับเราจะได้ว่าลิมิต f(x) ยกกำลัง g(x) เท่ากับลิมิตของ f(x) ยกกำลังลิมิตของ g(x) นั่นเองนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างนะครับของการนำทฤษฎีบทนะครับที่เพิ่งจะกล่าวไปนำไปใช้นะครับก็คือตัวอย่างที่2นั่นเองนะครับตัวอย่างที่2บอกว่ากำหนดกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับดังรูปต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นโค้งที่ปรากฏนะครับก็คือกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นั่นเองคำสั่งก็คือว่าให้พิจารณาหาค่าลิมิตนะครับต่อไปนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับให้เราต้องหานะครับทีนี้เรามาทำทีละข้อนะครับมาดูข้อที่1นะครับข้อที่1เขาต้องการหาลิมิตนะครับของฟังก์ชัน f(x) ลบ5นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2เราก็ใช้สมบัติของลิมิตนะครับแจกเข้าไปในผลต่างนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ f(x) ลบด้วยลิมิตของ5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูรูปกราฟนะครับเพื่อที่อ่านค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับอันนี้คือหน้าตาของกราฟที่กำหนดให้นะครับสังเกตดูว่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะครับ x เข้าใกล้ลบ2ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางบวกนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งของเราวิ่งค่าของฟังก์ชันวิ่งเข้าหาค่าลบ2นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2มีค่าเท่ากับลบ2ส่วนตัวข้างหลังนะครับลิมิตของ5ซึ่งเป็นค่าคงตัวก็ได้ลิมิตของ5ก็ได้5คืนมานะครับเพราะนั้นก็ได้เป็นลบ2ลบ5นะครับคำตอบก็คือลบ7ถัดมาข้อ2นะครับก็คือเขาอยากให้หาลิมิตของ f(x) หารด้วยรูทนะครับของ1บวก f(x) ยกกำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ก็คล้ายๆกับข้อ1นะครับใช้สมบัติของลิมิตเราแจกลิมิตเข้าไปที่ตัวเศษแล้วก็แจกลิมิตเข้าไปที่ตัวส่วนทีนี้เนื่องจากว่าเราสังเกตนะครับตัวส่วนนี้มันติดรากขึ้นเป็นเลขคู่นะครับก่อนที่จะยัดลิมิตเข้าไปเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าข้างในรากเนี่ยจะต้องเป็นบวกนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเรายัดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนข้างในมันคือ1บวกลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง2แน่นอนนะครับลิมิตของ f(x) ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับทั้งก้อนนี้ต้องมีค่าเป็นบวกแน่ๆนะครับเพราะเป็น1บวกอะไรบางอย่างที่ยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่านค่าลิมิตนะครับจากกราฟนะครับ
อันนี้ก็คือรูปกราฟนะครับเสร็จแล้วเราพิจารณานะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับก็คือค่าของฟังก์ชันวิ่งเข้าหาเลข1นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับแทนค่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ด้วยเลข1นะครับคำตอบก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย square root ของ1บวก1กำลัง2นะครับหรือเท่ากับ1ส่วน root 2นั่นเองนะครับถัดมาข้อ3นะครับลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับ root นะครับของ x กำลัง2บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับคล้ายๆเดิมนะครับใช้สมบัติของลิมิตแจกลิมิตเข้าไปที่ผลคูณนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับแล้วก็ลิมิตของ root x กำลัง2บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านค่าลิมิตตรงนี้นะครับจากกราฟนะครับเราจะได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับปรากฏว่าเส้นโค้งนะครับผ่านจุดตรงนี้ซึ่งจุดตรงนี้ก็คือค่าของฟังก์ชันก็คือลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ก็มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับส่วนลิมิตก้อนหลังก็คือใช้สมบัติของลิมิตนะครับยัดลิมิตเข้าไปนะครับในรูทนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ xมา x เข้าใกล้ลบ1ใช่ไหมครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราแทน x ด้วยลบ1เลยก็ได้เป็นรูทของลบ1กำลัง2บวก1นะครับคำนวณค่าออกมาเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับได้เท่ากับลบรูท2นั่นเองนะครับถัดมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ยุ่งยากหน่อยนึงนะครับขั้นแรกก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาคือลิมิตนะครับของฟังก์ชันตัวนี้ f(x) ลบ1หารด้วย f(x) ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับอันดับแรกเลยนะครับใช้สมบัติของลิมิตก่อนเนาะก็คือแจกลิมิตเข้าไปที่ตัวเศษแล้วก็ลิมิตที่ตัวส่วนนะครับก็จะได้ลิมิตของ f(x) ลบ1กับลิมิตของ f(x) ลบ2แต่ทีนี้สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเป็นกราฟของ y เท่ากับ f(x) นะครับไม่ใช่กราฟของ y เท่ากับ f(x) ลบ1หรือ f(x) ลบ2นะครับดังนั้นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือเราจะต้องใช้เทคนิคนะครับของการแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับไอเดียก็คือว่าเดี๋ยวเราจะพิจารณานะครับก้อน x ลบ1นะครับให้เป็นตัวแปรโดดๆนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ขออนุญาตนะครับใช้เป็นตัวแปร y ก็แล้วกันนะครับก็คือสมมุติให้ y เท่ากับ x ลบ1นะครับเสร็จแล้วในทํานองเดียวกันก้อน x ลบ2นะครับก็สมมุติให้เป็นตัวแปรโดดก็คือตัวแปร z ในที่นี้นะครับให้ z เท่ากับ x ลบ2เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวแปรนะครับจาก x นะครับให้เป็นตัวแปร y กับตัวแปร z นะครับเหตุผลก็คือเราจะได้สามารถอ่านค่าลิมิตของฟังก์ชันนะครับของตัวแปรโดดก็คือ y หรือไม่ก็ z นะครับจากกราฟที่กำหนดมาให้ได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณานะครับเนื่องจากว่าของเดิมเรามีว่า x เข้าใกล้0นะครับถัดมาเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าถ้า x เข้าใกล้0แล้วเราจะได้ว่านะครับ y ก็จะเท่ากับ0ลบ1นะครับก็คือ y จะเข้าใกล้ลบ1นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันถ้า x เข้าใกล้0 z ก็จะเข้าใกล้0ลบ2ซึ่งก็คือลบ2นั่นเองดังนั้นเราก็สามารถทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับจากด้านตัวเศษนะครับจากเดิมตัวแปร x นะครับก็เปลี่ยนเป็นลิมิต fy นะครับแล้วก็ y เข้าใกล้ลบ1แล้วก็ด้านล่างเป็นลิมิตของ fz นะครับแล้วก็ z เข้าใกล้ลบ2ถัดมาเราก็สามารถนะครับอ่านลิมิตของ fy เมื่อ y เข้าใกล้ลบ1หรือในทำนองเดียวกันก็คือลิมิตของ fx นะครับเนื่องจาก y เป็นตัวแปรนะครับก็มองให้เป็น x ก็ได้ก็คือลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1นั่นเองซึ่งพิจารณาจากกราฟนะครับก็คือมีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับลิมิตของ fz เมื่อ z เข้าใกล้ลบ2ก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นั่นเองซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ2เพราะนั้นก็จะได้เป็นลบเศษ1หารด้วยลบ2นะครับซึ่งก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับบทสรุปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับก็คือเราได้ศึกษานะครับนิยามแนวคิดแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆของลิมิตนะครับนั่นเอง